มาคนเพื่อสร้างชีพนั่นเดียวหนึ่งเลยนะครับท่านคือด้วยความที่เราพอเราทำโชว์ในเมทเล่ย์อย่างที่คอมเมนต์ที่เราพาแล้วกันนะครับอันแรกที่เป็นชื่อเลือกมาใช่ไหมเป็นสมาชิกเดิมอันเนี้ยดูโอเคนะดูแบบจริงๆก็ได้นะก็แบบมีสามารถเป็นคนดูได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ไปที่เราอาศัยไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรดีอย่างเงี้ยดีแล้วครับพูดพอมาขึ้นเวทีให้กรรมการเห็นเนี่ยเขาจะได้บอกว่าเฮ้ยเราต้องทำเสริมตรงไหนมาแก้ตรงไหนนะครับอันนี้ดีนะครับแล้วก็พอมาเป็นพาร์ทที่ทั้งสองคนเป็นโซโล่คู่กันใช่ไหมครับอันนี้พี่บอกเลยว่าจริงๆแล้วเวลาการที่เราเป็นผู้ชายครับการทำให้ดูแข็งแรงไม่ใช่การที่แบบใส่แรงเข้าไปรู้ว่าออกแรงแค่ไหนหยุดแค่ไหนร้องแค่ไหนอะไรเงี้ยคือเขารู้ว่าออกแรงแค่นี้ออกแรงแค่นี้ออกแรงแค่นี้แล้วก็ยิ่งเป็นเต้นคู่ครับที่บอกเลยยากกว่าโซโล่กับยากกว่าทีมเพราะว่าด้วยความที่มี2คนปั๊บถ้าลายมันเกิดกันปั๊บมันเห็นชัดเลยพอมีแค่2คนเต้นโซโล่ผิดคนก็ไม่รู้ยิ่งเป็นทีมรวมคนก็ยังมีไม่ออกนะครับแต่พอเป็นโซโล่คู่ยากกว่าเพราะงั้นคนที่โซโล่คู่กันจะระหว่างเหมือนเงาอ่ะไม่หรอกนะเพราะงั้นต้องถ้าคิดจะโซโล่คู่เนี่ยต้องซ้อมด้วยกันเยอะเลยเฮ้ยยกแขนตรงนี้นะท่อนนี้ต้องก้าวแบบนี้ก้าวท่อนนี้ท่อนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นเรื่องของการนะเราว่าถ้าโซโล่คู่ต้องซ้อมด้วยกันเยอะจริงนะครับขึ้นมาเป็น NCT ก็จะคล้ายๆกับอันนี้เป็นโซโล่คู่ที่พี่บอกว่าจริงๆแล้วท่านมันคือการแท็กแค่นี้เองนิดเดียวเป็นแค่ชั่วโมงกันนะครับมันไม่ได้ออกแรงเลยอยากให้กลับไปดูเวลาแกะท่าครับอันนี้เป็นเทคนิคของพี่เลยเอาไปใช้ก็ได้เวลาแกะท่าแม่ดูว่าคือเริ่มตรงไหนจุดเริ่มต้นของท่าอยู่ตรงไหนมือเริ่มจากตรงเนี้ยวาดไปถึงตรงเนี้ยออกแรงจากตรงไหนการออกแรงเช่นอย่างสมมติแบบแขนเนี้ยออกแรงท่อนเนี้ยกับออกแรงท่อนเนี้ยเป็นคนละท่าเลยครับออกมาจริงๆรายละเอียดของแต่ละท่ามันเยอะกว่านี้เพราะงั้นเราไปดูว่าเขาออกแบบยังไงนะครับอันนี้มาของ NCT แล้วก็จะมาจบ BTS ก็คืออันนี้ดีสุดในโชว์นะคือดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้สนุกบางทีเราอาจจะเจอทางของเราว่าเฮ้ยเราทำอันนี้นะสนุกเราอาจจะทำอันนี้ให้ดีไปอีกก็ได้นะครับเพราะงั้นดีแล้วบางทีเราลองแบบอย่างเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราชอบอะไรแต่เนี้ยบอกเลยว่าอันนี้ดีที่สุดในทั้งหมดทั้งโชว์นะครับอาจจะเลือกอันนี้ก็ได้แล้วก็ซ้อมเยอะๆ